ันนี้ต้องบอกว่าเกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติและดินฟ้าอากาศเยอะมากแล้วสภาพของดินฟ้าอากาศตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะจะร้อนจัดมากจะหนาวจัดมากแล้วแล้งยาวมากหรือว่าน้ำมาเยอะมากท่วมอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราใช้เวลา4เดือนในการผลิตข้าวเนี่ยเมื่อช่วงเวลาที่เราลงทุนไปเสร็จแล้วเนี่ยเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสูญเสียทั้งหมดและเสียเวลาไปอีก4เดือนซึ่งวันนี้แหล่งเงินที่เราเอามาทำทุนนี่ก็คือเงินกู้จากธนาคารเมื่อเรากู้มาแล้วเนี่ยไม่สามารถชำระหนี้เขาได้ครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นหนี้ร้านปุ๋ยร้านยาร้านข้าวปลูกแทนมันก็กลายเป็นหนี้นอกระบบแล้วมันก็จะพอกมาเรื่อยๆเพราะดอกเบี้ยสูงแล้ววันนี้จะเห็นว่าลงทุนกันจริงๆเนี่ยลงทุน เรื่องหนี้นอกระบบไอ้เรื่องทำนาเนี่ยลงทุนแล้ว6,500โดยค่าเช่าด้วยนะโดยประมาณตอนนี้แล้วเสร็จแล้วเฉลี่ยเป็นถังเนี่ยมันจะได้ข้าวเราเฉลี่ยอยู่ที่80ถังเนี่ยมันจะลงทุนอยู่ที่81.25 บาทแต่วันนี้เราขายได้60 บาทถึง 65 บาทต่อถังมันขาดทุนไปแล้วนี่สินเกษตรกรส่วนมากที่มาร้องเรียนนะครับที่เราเจอเนี่ยก็คือในชั้นของชั้นฟ้องนะชั้นบังคับคดีนะครับในชั้นฟ้องเนี่ยก็จะเจอว่าถูกในทุนฟ้องในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินแล้วก็ถ้าในชั้นบังคับคดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลตัดสินแล้วแล้วถูกบังคับคดีนะครับซึ่งในการทำสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยเกษตรกรส่วนหนึ่งนะครับเขาเอาที่ดินนะไปค้ำประกันนะครับก็ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือกรณีที่เขาไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินแต่ว่าเรื่องของการขายฝากที่ดินนะครับก็คือเขาไปทำสัญญากับในทุนนะครับพอถึงกำหนดเขาไม่สามารถจ่ายได้นะครับหรือในบางต้นก็อาจจะจ่ายได้แต่ว่าพอเขากำหนดแล้วเนี่ยเขาไปติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อขอเลื่อนขอขยายนะครับพอขยายปุ๊บครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเจ้าหนี้จะไม่ยอมแล้วเพราะการขยายแต่ละครั้งมันเสียเงินมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกในทุนยึดที่ดินอีกประเด็นนึงที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าการทำสัญญาที่เสียเปรียบก็คือหมายความว่าเขาไปเป็นหนี้ในทุนในพื้นที่โดยเซ็นลอยต่างๆไว้ให้หมดเลยนะครับเขาไปซื้อยาฆ่าแมลงปุ๋ยเม็ดพันธุ์พืชอะไรต่างๆเนี่ยเขาไปเซ็นไว้กับเจ้าหนี้นะครับเซ็นกับในทุนในพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยในทุนก็บอกว่างั้นเอาหลักทรัพย์มาวางเขาเอาที่ดินมาวางแล้วเขาก็เซ็นลอยไว้เนี่ยเซ็นหนังสือมอบอำนาจไว้นะเซ็นให้ยึดรถไถไว้เซ็นหนังสือมอบอำนาจไว้วันใดวันหนึ่งที่เขาไม่มีเงินจ่ายพืชผลทางเกษตรไม่ก็เกิดเขาไปเบี้ยวขายกับร้านอื่นนะครับเขาก็จะเอาเอกสารที่เขาเซ็นไว้เนี่ยกรอกแล้วไปโอนกรรมสิทธิ์เลยอย่างเช่นรถไถนาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มาร้องเรียนเป็นกลุ่มเยอะมากนะครับตอนนี้ถ้านอกจากร้านปุ๋ยร้านยาก็มีไปกู้นอกระบบแล้วใช้สัญญาเฉยๆอีกใช้สัญญากู้มาพอไม่มีเงินส่งปั๊บเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยสามารถที่จะสืบทรัพย์มาอายัดทรัพย์ที่อยู่ในธกส.เนี่ยไปขายทอดตลาดได้อีกเพราะฉะนั้นการกลไกเสียที่ดินมันมีช่องกฎหมายเข้ามาเยอะเลยรวมทั้งกฎหมายขายฝากแล้ววันนี้ถ้าสมมุติเกษตรกรเป็นหนี้ไปกู้มาเอาเงินไปใช้หนี้ 20,000 กู้มา 50,000 40,000 เนี่ยเอาเงินไปใช้หนี้ 20,000 เจ้าหนี้รับเงินไปเฉยๆแล้วไม่ยอมเซ็นอะไรให้เสร็จแล้วก็เกษตรกรก็ไม่รู้จะทำไงยอมเขาเอาไปเสร็จแล้วเขาก็บอกเขาไม่ได้ใช้หนี้แล้วเขาก็มาฟ้องสืบทรัพย์ในราคาเดิมในจำนวนเดิมที่เป็นหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นโยบายรัฐรอบหลังสุดนี่ก็คือให้ธกส.ลดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งแล้วให้เกษตรกรมาชำระหนี้คือวันนี้เนี่ยเราไม่มีเงินอยู่แล้วเงินก้อนอะลดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งแล้วพวกเราเองในส่วนที่เป็นสมาชิกกองทุนเนี่ยเป็นหนี้เสียก็ธกส.มาประมาณ10 ปีแล้วดอกเบี้ยจากวันนั้นวันนี้ถึงเท่าไหร่ลดดอกเบี้ยก็คือต้องเอาเงินก้อนใหญ่เงินต้นและดอกเบี้ยอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีปัญญามาใช้หนี้เราคงต้องเข้าไปดูข้อที่จริงนะครับว่าข้อที่จริงแต่เรื่องเป็นยังไงมีมุมที่จะช่วยหนึ่งด้านไหนได้บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นชั้นก่อนฟ้องเนี่ยมันค่อนข้างสบายเพราะว่าเรารวบรวมฐานเสร็จแล้วเราก็สู้คดีไปมันมีการไกล่เกลี่ยนะครับถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้นะครับมีการฟ้องร้องเนี่ยเราก็จะประสานกับทางกองทุนยุติธรรมเพื่อหาทนายให้หรืออยู่ในชั้นฟ้องอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเข้าไปค้นหาหลักฐานโดยเอาหลักฐานของอีกคนหนึ่งหรือในกลุ่มเนี่ยมาสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ให้ทนายเนี่ยไปสู้คดีนะครับถ้าในชั้นบังคับก็เป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีนะครับแล้วก็อีกช่องทางที่เราทำก็คือว่ากลุ่มเนี้ย
เราพบว่าเขาเป็นนายทุนกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็มีรายได้จำนวนมหาศาลในการโอนที่ดินและการได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็มีการดำเนินการด้านภาษีตรวจสอบเส้นทางเงินแล้วก็ส่งสรรพากรเพื่อดำเนินการด้านภาษีถ้ามีปัญหาแล้วไปหลงผิดแล้วไปทำสัญญากู้แล้วที่เสียเปรียบนะครับต้องรีบมาแจ้งรีบขอความช่วยเหลือนะครับอย่าปล่อยให้เนิ่นนานไปจนถึงชั้นฟ้องชั้นบังคับคดีการแก้ไขจะยากมากนะครับแล้วก็อยากแนะนำว่าการทำสัญญาอะไรเนี่ยควรจะระมัดระวังนะครับควรจะถามผู้รู้นะอย่างเช่นสัญญาขายฝากนี่เป็นต้นนะต้องถึงระมัดระวังแล้วก็การเป็นหนี้เนี่ยพยายามเป็นหนี้ในระบบก่อนในระบบให้ถึงที่สุดก่อนอย่าเป็นหนี้นอกระบบเพราะหนี้นอกระบบเนี่ยมันโอกาสที่จะหลุดพ้นมันยากมากเพราะหนึ่งดอกเบี้ยมันสูงนะดอกเบี้ยมันสูงแล้วก็เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเขาจนว่าจะเอารัดเอาเปรียบในทุกวิถีทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินที่มีอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดลอยไปได้ตลอดวันนี้การแก้ปัญหาของเกษตรกรคือจัดสรรที่ทำกินแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็มาลดต้นทุนให้เกษตรกรส่งเสริมสนับสนุนให้การลดต้นทุนเกษตรกรเป็นจริงแล้วการแปรรูปเพิ่มผลผลิตที่ไม่ให้ใครเอากำไรของเกษตรกรไปอย่างเดียวเลยเนี่ยคือเรื่องใหญ่ที่รัฐจะต้องส่งเสริม